สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมาลุ้นน้ำกันนะครับว่าวันนี้น้ำจะขึ้นมาท่วมถนนหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยผมก็มาจอดรถนะครับที่สะพานขาวนะครับบ้านมะนาวหวานดูสิครับน้ำเกือบแตะสะพานแล้วนะน้ำเกือบแตะสะพานแล้วครับไอ้ยาแต่เขื่อนป่าสักของเราก็น่าจะระบายทันครับโชคดีที่ว่าวันนี้พายุฝนเริ่มสลายตัวนะครับฟังจากพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี้นะครับก็วันนี้นะครับพายุฝนจะสลายตัวแต่ว่าจะมาใหม่อีกนะครับผมในเดือนหน้านะครับต้นเดือนยังไงก็มารับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเจ๊เอกก็จะมาอัปเดตปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับว่า 99% เนี่ยระบายทันไหมนะครับแล้วก็มีมาเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะครับก็มาดูกันในช่วงบ่ายนะครับแต่ปีนี้ฝนก็ตกนะครับพอประมาณนะครับท่านผู้ชมน้ำเต็มเขื่อนทัศนียภาพก็จะสวยงามครับและพื้นที่เก็บน้ำแก้มลิงนะครับก็เต็มนะครับอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับปีนี้แล้วก็ล้นนะครับออกไปสู่เขื่อนป่าสักรวมถึงแม่น้ำนะครับเพชรบูรณ์นะครับที่ไหลลงมารวมกันนะครับทำให้น้ำเต็มเขื่อนนะครับวันนี้ภาพสวยมากเลยนะครับเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นที่เก็บน้ำนะครับแก้มลิงของมะนาวหวานครับนี่ก็เป็นถนนครับใกล้ๆกับที่เก็บน้ำแก้มลิงนะครับผมน้ำก็จะขึ้นมาเกือบถึงถนนเช่นกันครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านท่าลิศนะครับพอดีจะมาส่งของให้ลูกค้านะครับผมมีพวกแหนมปลาส้มนะครับส่งออเดอร์ก็มาเก็บทัศนียภาพที่บ้านท่าลิศครับสวยๆนะครับในช่วงฤดูแล้งก็มากางเต็นท์กันสนุกสนานนะครับบริเวณนี้เป็นจุดอันซีนนะครับของการกางเต็นท์ของเขื่อนป่าสักเลยก็ว่าได้เลยครับผมวิวสวยมากครับน้ำขึ้นมานะครับเต็มเขื่อนนะครับปีนี้ 100% ก็ดีใจด้วยนะครับผมเมื่อวาน 99% ครับอีกแค่ 1% น่ะผมว่าปกติน้ำมันจะมาวันละ 10% ใช่ไหมสังเกตไหมครับจากยอดรายงานนะครับของกรมชลประทานนะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมภาพสวยๆนะครับเรือขึ้นมาจอดครับติดถนนเลยนะครับผมภาพสวยมากเลยครับท่านผู้ชมภาพนี้นะครับตั้งเป็นภาพปกเลยดีกว่า โชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมารับชมกันใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ขอไปส่งออเดอร์ให้กลุ่มลูกค้านะครับส่ง JNT นะครับส่งทั่วไทยนะครับแหนมปลาส้มแหนมหมูไร้หนังแล้วก็ปลาส้มนะครับมีปลาแห้งด้วยนะครับเอ๊ะนี่เป็นที่มาตกปลากันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแพนะครับเอาไว้ให้เช่าตกปลานะครับผมมีน้องที่ทำ YouTube เหมือนกันนะครับมาเช่าตกปลาอยู่แล้วพบกันใหม่ช่วงบ่ายครับสวัสดีครับผมShake it, baby.